สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b บล็กลิซ่าช anel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันดีก,กว่าเรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยตอนนี้นะครับได้มีการจัด October Girl Group member b a n ค Reputation ของฝั่ง K-pop กันออกมาแล้วนะครับซึ่งลิซ่าของเรานั้นได้อันดับที่4กันไปนะครับเรียกได้ว่ากระโดดขึ้นมาสูงมากๆเลยเข้ามาอยู่ใน Top 5ของเดือนตุลาคมซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้งกระแสความปังจาก Global Citizen ทางการปล่อยเพลงมือลิ f a l 4รวมไปถึงการขึ้นสเตจการขึ้นโชว์เวทียักษ์ใหญ่อย่าง Victoria's Secret Fashion Show ทีล่าสุดนี้นะครับทำให้ลิซ่านั้นถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้างมากๆเลยในประเทศเกาหลีรวมไปถึงวงการอื่นๆก็เลยทำให้ลิซ่านั้น พุ่งเข้ามาอยู่ในอันดับที่4ของ Member g i r l Group Band r e p ์ t ล t i o n ประจำเดือนตุลาคมนี้ได้นะครับเรียกได้ว่าก้าดีนั้นก็ยังมีการติดตามทุกความเคลื่อนไหวของลิซ่าอยู่ตลอดเวลาจนทําให้ลิซ่านั้นตีขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ได้มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์ของคุณไมค์อะดามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เขาออามาพูดถึงกันในอินเทอร์วิวที่จะามาปล่อยเร็วๆนี้นะครับทางคุณไมค์อาดามนั้นได้มีการออกมาแง้มนะครับว่าท็อปิกที่ได,ก, Lisa นะไก,ก,ก,ดกันงถึ ก็คือการเต้นนั้นมีความสําคัญกับลิซ่ามากแค่ไหนตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กจนถึงตอนนี้และเรื่องที่2ที่มีการพูดถึงก็คือเพื่อนอย่างไทล่านั่นเองไม่รู้ว่าจะเป็นท็อปิกย่ยอยๆอะไรอีกนะครับเกี่ยวกับไทล่าแล้วก็การพูดคุยถึงเรื่องของสุขภาพจิตแน่นอนนะครว่าลิซ่านั้นเป็นคนที่โพสทิฟแต่งกิ้งมากๆการที่จะพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตเรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่า ลิซ่าต้องอธิบายแล้วก็ตอบออกมาได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทัศนคติและความคิดของลิซ่านั้นเป็นอะไรที่ทุกคนที่ได้ฟังก็คือรู้สึกว่าชื่นชมความคิดของลิซ่ามากๆเลยแล้วก็มีอีกท็อปิกหลากหลายมากๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องมารอรุ่นกันว่าคลิปสัมภาษณ์ตัวเต็มนั้น ลิซ่ากับคุณไมค์อดัมจะมาพูดถึงอะไรกันบ้างและอีกหนึ่งความปังเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในติ๊กต็อนะครับตอนนี้เพลนเสียงของ Moon o o s t i a l l นั้นมียอดผู้ใช้นะครับแสงหน้าคุณพี่นิวบูแมนของลิซ่าไปได้แล้วซึ่ง Moon o i s t Fall นะครับมียอดผู้ใช้มากกว่า160,000กว่าวิดีโอเลย แล้วก็ New w o m a n ก็1 6 0่0 0นกนะครับซึ่งมันมีความต่างกันที่หลักจำนวนหลักพันนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นน้องใหม่ที่มาแรงมามาเลยนะครับสำหรับ Moonlit Fall ใครที่เคยลองใช้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่า Engage นั้นเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีคนที่ออกมาพูดกันว่าใช้ Moonlit Fall ก็คือ Engage ฉ่ำมากๆเลยคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวเพยงทางนีนะครับอย่าลืมด like, กดไลค์กด subscribe กำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ